ใครจะคิดล่ะการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจของผู้หญิงคนนั้นเผยให้เห็นตัวตนที่เป็นความลับของเธอและนั่นจะเป็นการคลี่คลายคดีฆาตกรรมแถมยังทำให้ลุงดึกนักสืบเอกชนตะลึงอีกด้วยพอกลับมาถึงบริษัทลุงดึกก็คิดแต่ก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังเลียนแบบการกระทำนั้นโดยไม่รู้ตัวและกลายเป็นจุดสนใจของบริษัทผู้คนยังคิดว่าเขาแก่และเลอะเลือนลุงดึกอธิบายว่าเขาแค่ทำการทดลองตอนนี้ฉันถามทุกคนการกระทำเก่าเมื่อกี้นี้ใครจะเป็นคนทำขโมยมันเย็นผู้ชายที่โหดร้ายไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นขโมยหรือมันเย็นโดยทั่วไปแล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ชายใช่ไหมตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งทำท่านี้มันไม่แปลกหรือแน่นอนว่าผู้หญิงทำแบบนั้นไม่ได้ใช่นั่นชัดเจนคือเฉียวหนิงฉันเห็นเธอในออฟฟิศกำลังเก่าแบบนั้นฉันคิดว่าผู้หญิงคนนี้มีปัญหาเฉียวหนิงในบันทึกของดึกคือภรรยาที่สำนักงานนักสืบเคยจัดการมาก่อนในกรณีที่ตามหาสามีคนรักของสามีเรื่องจะต้องพูดเมื่อ5วันก่อนวันนั้นเพราะสามีของเธอฟูก็วกเชียงหายตัวไปนางสาวโพแจ้งความแล้วแต่ยังไม่พบใครเลยและมีเรื่องทะเลาะ กับตำรวจบังเอิญได้พบกับลุงดึกและเต๋อตงที่สำนักงานนักสืบถ้าอยากให้สามีกลับมาก็ให้มองตัวเองก่อนถ้าฉันมีแบบนี้ฉันก็คงหนีไปทำไมฉันต้องดูตัวเองด้วยอย่าพูดไร้สาระฉันจะรายงานคุณบอกไว้ก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พูดจาหยาบคายกับคนแบบนี้เขาไม่เพียงไม่ช่วยเหลือผู้คนเท่านั้นแต่เขายังพยายามสอนผู้อื่นอีกด้วยเรื่องของเธอเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะเมื่อเห็นว่ากำลังจะเกิดข้อพิพาทลุงดึกก็รีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อสงบศึกยังหยิบนำบัตรของสำนักงานนักสืบออกมาอย่างสะดวกได้รับธุรกิจเช่นเดียวกับนั้นนางสาวโพได้ไปที่สำนักงานนักสืบกุยดงเพื่อตามหาสามีฟูก็วกเชืองแต่เธอยังเปิดเผยสาเหตุที่สามีของเธอหายไปด้วยปรากฏว่าทั้งสองคนเดิมอาศัยอยู่ในไต้หวันธุรกิจของสามีเธอเติบโตและทำเงินได้มากมายสิ่งเดียวที่ทำให้เธอกังวลคือสามีของเธอมักจะออกไปเล่นกับผู้หญิงเพราะรู้ว่าผู้ชายสามารถถูกล่อลวงได้ง่ายดังนั้นฉันไม่หวังที่จะให้โอกาสเขาเมื่อเห็นเลขาสาวแสนสวยของบริษัทก็รู้สึกถูกคุกคามคุณโพตัดสินใจเพื่อหาผู้หญิงที่ทั้งอ้วนเตี้ยมาแทนที่ดังนั้นฟูก็วกเชืองจึงรู้สึกว่าถูกควบคุมหลังจากการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดเขาก็ตั้งใจจะไปฮ่องกงเพื่อพัฒนาธุรกิจซื้อประกันจากบริษัทในพื้นที่เนื่องจากสถานที่ห่างไกลจึงสามารถพึ่งพาได้เพียงกล้องวงจรปิดเท่านั้นแต่โดยปกติแล้วสิ่งที่คุณกลัวมันจะเกิดขึ้นวันหนึ่งเพราะไม่ได้รู้จักฮ่องกงเมื่อฟูก็วกเชืองดูแผนที่เขาก็บังเอิญชนเข้ากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรีบพาหญิงสาวไปโรงพยาบาลทันทีแม้ว่าบาดแผลจะไม่ร้ายแรงแต่เขาบังเอิญรู้ว่าหญิงสาวเป็นมะเร็งมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วและไม่มีทางรักษาได้ฟูก็วกเชืองสงสารหญิงสาวมากซื้อดอกไม้มาเยี่ยมเธอเสมอจนกระทั่งเมื่อ5วันก่อนฟูก็วกเชืองก็ตัดการติดต่อกับภรรยาของเขาทันทีราวกับกำลังจะหายไปจากโลกคุณโพคิดไปมารู้สึกเหมือนเกี่ยวข้องกับสาวที่เป็นมะเร็งคนนั้นหลังจากที่กุยดงเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้วเขาก็ดำเนินการตรวจสอบทันทีรวบรวมข้อมูลจากผู้คนและได้รู้ว่าเด็กหญิงที่เป็นมะเร็งชื่อเฉียวหนิงในวันเดียวกันนั้นฟูก็วกเชืองก็หายตัวไปและได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วตามที่อยู่ในบันทึกของโรงพยาบาลบ้านของเฉียวหนิงนั้นว่างเปล่ามานานแล้วถามเพื่อนบ้านเป็นที่ทราบกันว่าเธอแอบจากไปเมื่อไปที่บ้านของฟูก็วกเชืองเพื่อตรวจสอบของมีค่าในบ้านหายไปหมดดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่กลับมาสักพักแล้วแม้ว่าจะยังไม่พบเบาะแสใดๆแต่ชีตงรู้สึกอยู่เสมอว่ารองอำนวยการจะไม่จากไปง่ายๆเข้าใจได้ว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับอาชีพการงานของเขามากเขาจะละทิ้งธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นเพียงลำพังเพราะผู้หญิงได้อย่างไรนอกจากนี้เด็กสาวคนนั้นยังเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอีกด้วยขณะนี้ลุงดึกได้รับโทรศัพท์ยังยืนยันการคาดเดาของกุยดงด้วยฟูก็วกเชืองเพิ่งโทรหาบริษัทเพื่อเตรียมระดมทุนสำนักงานนักสืบจึงได้โทรหานางโพนำอุปกรณ์ดาวเทียมมายังบริษัทให้นักบัญชีโทรมาแต่หลังจากทักทายเพียง2ครั้งฟูก็วกเชืองก็ได้ยินปัญหาจักรมิงคุณกำลังถ่วงเวลาอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่ข้างๆคุณเยอะไหมเฮ้กวกส่วงคุณโพได้ยินบางอย่างผิดปกติกับน้ำเสียงของสงสัยว่าจะถูกลักพาตัวโดยเฉียวหนิงฉันจึงมอบบันทึกนี้ให้ตำรวจและขอให้พวกเขาติดตามที่อยู่ของเขาอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ฟังการบันทึกแล้วหัวหน้าทีมของทีมโปรเจกต์รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติกับน้ำเสียงของอีกฝ่ายเป็นเรื่องปกติที่จะได้รับเงินจากบริษัทของเขานอกจากนี้ยังสามารถโทรออกได้ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่พลาดแล้วดูสำนวนคดีของนางโพแล้วหันไปแก้คดีอื่นๆเห็นทัศนคติของตำรวจแบบนั้นคนที่มีความยุติธรรมอย่างกุยดงไม่สามารถยืนหยัดได้คุณโพมั่นใจได้เลยถ้าเขาไม่ทำฉันจะทำเพื่อคุณชีตงบอกว่าเขาทำได้ทันทีที่กลับมาหน่วยงานนักสืบก็เรียกทุกคนมารวมกันเพื่อศึกษาการบันทึกหลังจากฟังหลายครั้งพบว่าสถานการณ์ของฟูก็วกเชืองมีเสียงดังมากเมื่อพูดคงจะอยู่ที่สถานีรถไฟและหลังจากลดเสียงรบกวนแล้วเสียงรถไฟก็ดังขึ้นไม่ใช่แค่ออกจากอุโมงค์เท่านั้นแต่ยังได้ยินเสียงนกร้องด้วยจากการสังเกตบนแผนที่พบว่ามีอุโมงค์เพียงแห่งเดียวในฮ่องกงสอดคล้องกับประเด็นข้างต้นทุกคนจึงไม่กล้าเสียเวลาก็รีบไปยังสถานที่แห่งการเก็งกำไรทันทีล่าสุดพบว่ามีบ้านหลังเดียวเท่านั้นหากฟูก็วกเชืองถูกลักพาตัวจริงๆ
ก็เป็นไปได้มากที่นี่เพื่อสอดแนมสถานการณ์เทียนหลังยัดกล้องจิ๋วเข้าไปในรอยแตกของประตูเมื่อเห็นว่าคนที่นั่งหลังเก้าอี้ดูคล้ายกับฟูก็วกเชืองมากกลัวมีอาวุธอยู่ในบ้านด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยชีตงจึงต้องโทรเรียกตำรวจให้เข้ามารับช่วงต่อแต่เมื่อหัวหน้าทีมรีบวิ่งเข้าไปข้างในจากนั้นฉันก็รู้ว่าคนที่นั่งบนเก้าอี้ไม่ใช่ฟูก็วกเชืองแต่เป็นเฉียวหนิงเขายังบอกด้วยว่าเขาค้นหาฟูก็วกเชืองทุกที่ในบ้านหลังนี้มีผู้หญิงเพียงคนเดียวชื่อเฉียวหนิงฉันจะเขียนรายงานเมื่อฉันกลับมาได้อย่างไรที่บ้านมีทางอื่นไหมเฉียวหนิงคนนี้ก็เป็นตัวละครที่มีพรสวรรค์เช่นกันวันที่3นำหนังสือมอบอำนาจของฟูก็วกเชียงมาเพื่อเตรียมรับช่วงต่อบริษัทนางสาวโพไม่เชื่อว่าสามีของเธอจะมอบความกระตือรือร้นหลายปีของเขาให้กับคนอื่นสงสัยว่าหนังสือมอบอำนาจของเฉียวหนิงเป็นของปลอมดังนั้นผู้ประเมินผู้เชี่ยวชาญจึงได้รับอนุญาตให้ยืนยันลายมือการตบหน้ามาเร็วเกินไปหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบและเปรียบเทียบกันยืนยันว่าข้อความในหนังสือมอบอำนาจมาจากฟูก็วกเชียงมันเป็นไปไม่ได้จริงๆได้ดูอย่างใกล้ชิดบ้างไหมมันเป็นความผิดพลาดหรือไม่ฉันเห็นมันชัดเจนมากแล้วลายเซ็นนี้ล่ะลายมือที่เขาเขียนเมื่อเทียบกับลายเซ็นที่เธอถือมันก็เหมือนกันทุกประการนอกจากนี้ความชันและมุมสมมาตรของลายเซ็นทั้งสองนี้ก็เหมือนกันเช่นกันผมจึงยืนยัน 100% ว่านี่คือลายเซ็นของคุณโพ100% คือผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเขาผิดแต่สิ่งต่างๆก็เป็นแบบนั้นในที่สุดเฉียวหนิงก็เข้ามาบริหารบริษัทได้สำเร็จคุณโพรู้ดีว่าสิ่งที่เธอพูดไปนั้นไร้ประโยชน์เราหวังได้เพียงว่าหน่วยงานนักสืบจะพบฟูก็วกเชืองโดยเร็วที่สุดตอนนี้แม้ว่าเราจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเฉียวหนิงและฟูก็วกเชืองคืออะไรแต่ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนจึงจะได้ตำแหน่งพกซุกส่วงถามลุงของฉันที่ทำงานที่บริษัทของเฉียวหนิงอย่างสะดวกเข้าไปในสำนักงานและติดตั้งดักฟังจากผลที่ตามมาทั้งวันฉันพบว่าเฉียวหนิงมีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นอย่างดีงานก็ราบรื่นมากมีการประชุมเพื่อรับแขกอย่างต่อเนื่องตอนที่เฉียวหนิงออกไปซื้อกางเกงชั้นในชาย2ชุดสั่งไวน์แดง1ขวดที่ร้านอาหารราวกับกำลังรอใครสักคนในขณะเดียวกันหน่วยงานนักสืบก็อาศัยข้อมูลที่แสดงพบว่าขนาดชุดชั้นในเป็นของฟูก็วกเชืองไวน์แดงเป็นสิ่งที่ฟูก็วกเชืองชอบเช่นกันเข้าใจจากนี้จึงสามารถเดาได้ว่าโดยพื้นฐานแล้วคนที่เฉียวหนิงนัดพบคือฟูก็วกเชืองแต่ที่ทุกคนแปลกใจคือคนที่นัดคือคุณผู้คุณต้องการเท่าไหร่เธอบอกว่าเธอก่อติดกับสามีฉันเพราะเรื่องเงินเท่านั้นแค่บอกฉันมาว่าคุณต้องการเท่าไหร่ฉันจะให้คุณแต่คุณต้องปล่อยสามีของฉันและหยุดรบกวนเขาปรากฏว่าเธอขอให้เฉียวหนิงออกมาฉันหวังว่าฉันจะสามารถใช้เงินเพื่อให้คนอื่นคืนสามีให้ฉันได้แต่เฉียวหนิงบอกว่าเธอไม่ได้ทำเพื่อเงินทำไมไม่คิดเลยว่าทำไมฟูก็วกเชืองถึงจากไปทำไมฉันต้องทิ้งเขาไปตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมการทิ้งเธอไปเพราะเธอไม่เคยได้ยินเขาพูดมาก่อนไม่เคยเคารพความปรารถนาของเขาเขาทิ้งเธอไปเพราะเขารู้จักตัวเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับเงินหรือใครเลยว่ากันว่านี่คือตัวเลือกของฟูก็วกเชืองฉันหวังว่าเธอจะไม่รบกวนฉันอีกต่อไปแต่นั่นทำให้นางโพโกรธเธอหยิบกรดซัลฟูริกและเตรียมโจมตีอย่างเงียบๆโชคดีที่ชีตงหยุดมันได้ทันเวลาและคอยติดตามศัตรูอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทุกวันมีเพียงความเสี่ยงนี้เท่านั้นที่สามารถป้องกันได้คืนนั้นชีตงและลุงดึกตามเฉียวหนิงไปที่ผับตรวจพบว่าอีกฝ่ายกำลังอารมณ์ไม่ดีอย่าหยุดดื่มจนกระทั่งเขาได้พบกับจักรมิงเพื่อนร่วมงานทั้งสองพูดคุยกันเพียงไม่กี่คำจากนั้นไปที่ห้อง VIP ด้วยกันเพื่อหารือเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเมื่อเห็นเช่นนี้อีก2คนก็แอบเข้าไปในห้องถัดไปทันทีเพื่อฟังใครจะคาดคิดว่าจะได้ยินเฉียวหนิงกล่าวหาว่าจักรมิงยักยอกเงินสาธารณะร้องขอการชดเชยเข้าบัญชีทันทีแต่จักรมิงไม่เห็นด้วยเนื่องจากรูปลักษณ์ที่สวยงามของเฉียวหนิงเขาจึงมีเจตนาชั่วร้ายเมื่อเห็นสิ่งนี้ทั้ง2คนก็รีบวางอุปกรณ์ลงและวิ่งไปที่ห้องถัดไปเพื่อช่วยชีวิตผู้คนใครจะรู้ว่าทันทีที่เขาเดินออกจากประตูเขาจะเห็นมาแทกมินออกจากห้องไปอย่างพึงพอใจและเฉียวหนิงก็สงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีตงไม่เข้าใจว่าพวกเขาทั้งสองทำอะไรในเวลาเพียง3วินาทีฉันรู้แค่ว่าในวันรุ่งขึ้นเฉียวหนิงไม่เพียงแต่ไม่ได้บังคับจักรมิงให้รับผิดชอบเท่านั้นแต่ยังแจ้งผู้บริหารกลุ่มบริษัทด้วยจักรมิงรับผิดชอบด้านการเงินอิสระของบริษัทช่างแปลกประหลาดเหลือเกินเมื่อวานนี้เฉียวหนิงยังถามจักรมิงว่าเขายักยอกเงินสาธารณะหรือไม่วันนี้ไม่เพียงแต่คุณไม่ประณามเขาเท่านั้นแต่คุณยังให้ผลประโยชน์แก่เขาด้วยเป็นไปได้ไหมที่ไวน์เพียงแก้วเดียวก็สามารถแก้ไขได้เป็นไปได้อย่างไรฉันไม่รู้ว่าเขาทำอะไรในห้องในเวลาเดียวกันการพบกันของฝั่งเฉียวหนิงก็สิ้นสุดลงเช่นกันก่อนออกเดินทางมาเจอหมิงหยุดเขาไว้ต้องการได้รับหุ้นของบริษัทจำนวนเล็กน้อยแน่นอนว่าฉันไม่ต้องการมันและบอกว่าฉันให้มากพอแล้วฉันหวังว่าเขาจะไม่จริงจังเกินไปสิ่งที่คุณต้องการฉันก็ให้คุณฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณอีกแล้วใช่เรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกมากถ้าไม่บอกฉันฉันจะไปหาฟูก็วกเชืองปรากฏว่าจักรมิงรู้ว่าฟูก็วกเชืองอยู่ที่ไหนโอเคเรามาคุยกันทุกเรื่องคืนนี้อย่ามารบกวนฉันทีหลังแต่ในเรื่องสถานที่เครื่องดักฟังกลับมีปัญหา
แต่ไม่ได้ยินตำแหน่งเฉพาะแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าฟูก้อวกเชิงจะปรากฏคืนนี้และชี้ตรงมาแจ้งนางโพเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยโดยไม่คาดคิดคุณโพเริ่มตื่นเต้นและอยากจะไปกับเธอทันทีชีตงเห็นว่าสภาพจิตใจของอีกฝ่ายแย่มากกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนะนำให้เธออยู่บ้านรอฟังข่าวฉันจะไปหาฟูก้อวกเชิงและพาเขากลับบ้านแล้วฉันก็เห็นคุณโพกินยาระงับประสาทแล้วกลับห้องไปพักผ่อนเพิ่งไปอยู่กับลุงดึกในทางกลับกันเด็กชายที่ติดตามเฉียวนิงพบว่าที่อยู่ในการประชุมคือบ้านของจักรมิงเลขที่1392เบียนทาเลนถนนบ้านสนแต่เมื่อชีตงและลุงดึกมาถึงที่เกิดเหตุไม่มีป้ายของฟูก้อวกเชิงแค่เห็นว่าหัวใจของจักรมิงหยุดเต้นแล้วมีใครอยู่ที่นั่นไหมมีใครอยู่บ้าง